ความรักความจากพรากความตายในหนังสือเกือบร้อยเล่มที่ให้คัดมาแล้วที่เราสนทนากันท่านชอบบทไหนที่สุดที่จริงก็ชอบทุกบทเพราะว่าในแต่ละบทเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นหนังสือเล่มนี้อย่างคนที่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันจะไม่ใช่แค่เป็นหนังสือที่เราแค่อ่านผ่านแต่มันจะเป็นหนังสือเล่มในคือเป็นความจริงที่จะทำให้พวกเราเองก็ได้ เหมือนกับได้ตั้งคำถามเป็นทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วต้องกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองเป็นเพื่อนจึงชอบการตั้งคำถามได้นำความคิดของผู้รู้ทั้งหลายว่าท่านเหล่านั้นคิดอย่างนั้นแล้วเราคิดยังไงมันเป็นการตั้งคำถามกับตัวเราว่าเฮ้ยถ้าคุณแม่ศาสนีคิดอย่างนี้แล้วเราล่ะคิดยังไงก็เลยชอบว่ามันเป็นวิธีการที่ตั้งคำถามเพราะว่าทุกจังหวะของชีวิตมันถูกร้อยไปด้วยความรักและการจากพรากและในที่สุดเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้จากเป็นเท่านั้นมันตายจากด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็ลึกซึ้งกินใจนะมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าเล่าพอท่านพูดก็คือว่าทุกครั้งที่ถามท่านน่ะเพิ่งรู้ว่าท่านตอบโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดพี่ก็ถามว่าคนธรรมดาทำได้ไหมท่านบอกทำไม่ได้ต้องผู้ปฏิบัติแล้วเท่านั้นเพราะมันดูเหมือนว่าบางคำถามไม่ง่ายนะท่านก็ตอบได้แต่ไม่ใช่แปลว่าพี่เอาคำถามยากๆมาลองของท่านไม่ใช่นะแต่ว่าแล้วในการตอบเนี่ยกลายเป็นลึกซึ้งมากกว่าสิ่งที่เรารู้โดยทั่วไปในประเด็นของคนที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายในร้อยเล่มเนี่ยมันมีสิ่งที่อ้อยจะเอากลับมาถามเราว่าแล้วเราคิดยังไงท่านคิดยังไงถ้ามีคนพูดถึงเรื่องความตายแบบนี้ท่านคิดยังไงถ้ามีคนพูดถึงความรักอย่างนี้และความรักของท่านท่านคิดยังไงอย่างเงี้ยการจากพรากของท่านท่านคิดยังไงมันจึงเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเรากำลังคุยกับผู้รู้จำนวนมากที่เขามีความคิดของเขาอย่างหนึ่งในทุกศาสนาด้วยนะแล้วความคิดของเราซึ่งเราเป็นคนที่เรารู้ว่าพ่อเราสอนอย่างเงี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้พวกเราเนี่ยขัดเกลาจิตใจของเราให้เกรี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตามอำนาจและความเพลินของกิเลสเนี่ยเรามองสิ่งนี้อย่างไรมันก็จึงเป็นเรื่องที่นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ไม่ยากในการปฏิบัติด้วยคือมันอาจจะเร้ากุศลให้คนกลับมาสนใจว่าอ๋อการปฏิบัติมันทำให้เรามองความรักลึกซึ้งมองความจากพรากอย่างคนที่ไม่ได้สูญเสียความมั่นใจในตนเองหรือว่ามองเรื่องของความตายอย่างคนที่กล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้นั้นความตายจึงไม่ใช่ความกลัวแต่ว่าความตายเป็นเหมือนการเปลี่ยนพลังงานบางอย่างในชีวิตของเราที่ทำให้เราอาจจะเกิดที่ดีขึ้นฉะนั้นเวลาที่เรามองเรื่องเหล่านี้เราจึงมองกันอย่างสนุกแล้วมันจะทำให้เรากลับไปอ่านหนังสืออีกร้อยเล่มนั้นด้วยนะเพราะว่ามันน่าสนใจมันน่าติดตามเราก็ยังขอบคุณผู้รู้ทั้งร้อยท่านนั้นเอาไว้ว่าสิ่งที่เราได้นำมาเพื่อเป็นประเด็นของการพูดคุยเนี่ยมันทำให้เรามีความรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เป็นการให้อย่างไม่รู้สึกว่ามันต้องมีลิขสิทธิ์หรืออะไรเพราะมันเป็นความรู้สึกของคนในโลกนี้ที่จะต้องมีใช่ไหมนะชีวิตมันถูกร้อยไว้ด้วยความรักอ่ะและเมื่อใดที่มีความรักมันก็มีความจากพรากอ่ะการยอมรับความจากพรากอย่างมีความรักเนี่ยคุณแม่ว่ามันโอ้โหมันลึกซึ้งนะแล้วมันก็ทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เรารักอย่างไม่ระแวงแล้วมันก็เป็นความระมัดระวังเป็นการสำรวมที่ทำให้เราไม่ทำให้สิ่งที่เรารักต้องเจ็บปวดด้วยมันจึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เพียงว่าได้อ่านความคิดของคนแต่มันเป็นการฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณจะต้องตอบอย่างนี้คุณจะตอบยังไง